จากดอกนึงยันสามพองเป็นเอ้าเฮวินหลายดอกจุดเด้อนี่มันนึงจะได้เอวินก่อใหญ่จ้าพึ่งขาลายจ้าเฮ็ดปวกเนี่ยจังสิเพิ่นเฮ็ดปวกเนี่ยยายกันมาไกลจังนึงโอ้ถึงยังหน่อยกระมังพ่อใหญ่แตกแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องมาพบกับน้องหนึ่งกับไอ้นี่นะจ้าสวัสดีพ่อแม่ยายพ่อแม่พี่น้องลูกป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับบ้านวินกับหนึ่งในสามที่ใดหนึ่งในสามของวันเสาร์นะจ๊ะตรงกับวันที่12จ้าเดือนตุลาคมพ.ศ. 2567จ้าวันนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดพี่เขานะครับมาพิกัดป่าสำนักสงฆ์น้องจองห้องไห้นะครับอยู่ในเขตบ้านน้องแปนหมู่3ตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเฮ็ดน้ำหมอกน้องหนึ่งเนาะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วครับลมไว้ๆมาวังหัวคำหัวอ่านนี่นะครับเรื่องกันเมืองซิมีเฮ็ดยังเนี่ยนะครับในช่วงอากาศเปลี่ยนผ่านแนวนี้เนาะจ้ะไปครับป้าจ้าเริ่มต้นเข้ามานี่ช่วงนี้ก็สิเป็นกอแดงใหญ่แล้วน้องหนึ่งเนาะจ้ะบางมองเป็นกระเชิญกอหลวงนะน้องหนึ่งจ้ะแกงหวานๆกรอบๆเลยครับลักษณะเพิ่นตูมเพิ่นอีกหน่อยวินเนาะแม่นจะเฮ็ดเลยนี่น้องนิ่งเฮ็ดป่วยวินยังกายวะเนี่ยได้ยินเลยได้ยินเลยนี่ครับมึงวินพี่มันยังมึงน้องนิ่งนี่ยังไงน้องนิ่งไปดูออกที่เรื่องนี้ผุดข้างในอีกใช่ยิงอีกเลยเห็นพี่นะพี่จ้านี่มีแต่ดอกงามหน่อยวินเนาะนี่ที่เราเขาจะบอกเขามาก็ได้ฝุ่นอีกมาหนึ่งอีกมาทางพี่อีกนี่มีเมียนมาหนึ่งเมียนจ้ะโมเมนต์ที่ได้บุญกับพี่ครับจากเดียงน้ำหมากจ้าเป็นเห็ดกอสนิทหนึ่งกันนั่นหนึ่งเมียนจ้ะแต่ดอกบางเนาะแม่นจับตูมงามดอกใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเนาะจ้ะอยู่นี่ไหนนี่บ้านอุ้ยก่อนยังน่ะห้ามเหี้ยเป็นก็เอาจ้ะนี่บนนึงก่อนใหญ่เดินใจวายเลยดูมันครับขึ้นขาลายจ้ะเนาะไข่เห็ดละหกไข่หนึ่งไอวีคือเป็นตะหัวทำไมไข่เห็ดละหกเลี้ยงเนาะก่อใหญ่จ้างามเอาตัวนี้คือขาลอยๆไอวีเมื่อยแล้วพ่อเห็ดดอกเนี่ยไอวีเล่มนี่เล่มตัวนั้นเล่มตัวนั้นเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนจ้ะมีมันนึงจะได้ไอ้วินสมบูรณ์อยู่บ่ครับดูงามเลยครับนะครับนี่ตัวนี้โอ้ยสองนี่ตัวนี้จ้ะตัวนี้นี่ทั้งขาอีกนี่ก็มีเด้อจ้านี่เฮ็ดโกใหญ่ครับหุ่มมีลายนี่น้องหนึ่งลายดอกดีด้วยจ้ะ
ขอบคุณอีเควินดีครับดูแฟดเลยโอ้ยถ้านี่ผัดเฮ็ดอันนี้ได้บาทไหมเอวินยังหนึ่งเฮ็ดปลวกสองดอกปลวกยี่ยังเนี่ยเฮ็ดปลวกยังเนาะเนี่ยเนาะเฮ็ดปลวกยังจังสิหมูเป็นใจบุญเขาดออยู่ได้เนี่ยเอวินนั่นแม่นอยู่ปะแม่นที่ละนี่เฮียงเหลือขึ้นมีสองดอกมึงเบิ้งต้นเฮ็ดปลวกยังยายกันมาไกลจนยังมีท่านได้ถามมาเฮ็ดปลวกเขาดออยู่บ่เนี่ยเฮ็ดกอเฮ็ดกอเฮ็ดปลวกก็เป็นแนวน่ะเนาะไอ้วินเฮ็ดปลวกเนาะต้นแฝดจ้ะกอแดงใหญ่กอใหญ่ยินดีอีกเบอร์นึงสวยๆเลยจ้ะอุ้ยแจงหวานฝั่งหองเลยนะครับนี่ครับกระสีไล่ขึ้นมาทั้งปลาน้องแปลกเนี่ยนี่แหละน้องนึงออกไปน้องจองเนาะไปตามพรมเพิ่นเรื่อยๆแล้วเนาะแม่นครับส่วนนี่ก็สิเป็นห้องหกบนน้องนึงเพิ่นเดินทางห้องหกนะครับขึ้นไปนี่ก็สิมาทางทิศใต้สำนักสงฆ์น้องจองงองไห้ทางนี้ก็สิเป็นใกล้เติมเนาะครับหอดหอยละหมื่นหน่อยก็สิสอดออกไปทางปลาย่างหน้าเพิ่นล่ะครับชื่อกันนี้นะครับบ้านน้องเมกเนาะแต่ว่าอยู่นี่อยู่ในเขตบ้านน้องแปลกครับผู้นี้บนน้องนึงแถวนี้ก็สิมีเฮ็ดแยงนาด้วยครับธรรมดาหมู่ใหญ่ได้ยามลมบวยนี่เนาะแม่นจ้ะเห็นบ่พี่ก็พี่แยงนาหนองหมอกแยงนาแล้วก็กอใหญ่จ้ากอใหญ่แยงนาจ้ะนาซ้ำนะครับตัวนี้พึ่งขาลายจ้ะตัวนี้กอใหญ่แม่นบ่น้องนึงนี่แม่นเฮ็ดกอใหญ่ติหนิเดี๋ยวชื่อว่างามนี่นะครับดีอีกนึงอีกนึงนึงพี่เฮ็ดอะไรมึงเบิ่งจิละเฮ็ดอีหยังคุณน่ะคือสวยเด้กอใหญ่แล้วเกี่ยงค่อยๆงามขนาดเนาะนี่คือแม่นนี่กอใหญ่เด้อนี่จ้ะอุ้ยคุณนะคะมันอ้วนตัวปุ๊กอยู่อุ้ยอุ้ยงามงามเลยแล้วนี่เอาเอาผู้เก็บหาบ่เห็นได้บาดเลยใส่ก็ใหม่อีกดอกนึงจ้ะเออเออได้เห็ดแถวนี้โอ้งามแห้งเลยนี่เห็ดโกยกำลังเคลื่อนตาเนาะอีกนึงหลักๆมื้อนี้ก็สินี่แล้วเนาะไอ้วินเนาะแม่นออกใหม่ด้วยนี่เนาะนี่จ้ะเห็นจักดอกนึง2จ้าก็สิเห็นดอกเดียว ดอกนี้งามจะของเพิ่นเอ้าไอ้วินของเพิ่นกลับกระโดดเกือบจำเล่นกล่องครับพึ่งขจรจ้ะพึ่งขจรนะครับเบิ่งลักษณะตัวไปเป็นหนึ่งบุญทองนี่ครับรสชาตินี้ว่ามันเฮ็ดเพิ่งเขากันเนี่ยนะครับเนี่ยจ้ะสักทีเนี่ยนะจ้ะเนี่ยนะนะจ้ะก็งามขนาดนะครับคุณนะพึ่งขาลายจ้ะงามเขาเนาะจ้ะนี่นะครับลักษณะดอกเป็นพึ่งค้าลายพึ่งเมือดแอแยงนี่ว่ามีคมมีเฟื่อนครับแสบหอมเหมือนกันนั่นหนึ่งจ้ะนี่เบิ้นแยงมากจ้ะนี่ครับเฮ็ดชนิดนี่ก็หูจักกันมาแต่ดังเดิมนั่นหนึ่งจ้ะนี่แหละที่มาของเฮ็ดแดงเฮ็ดดินครับเพิ่นก็สิมักเกิดน้ำห่มกอคือกันนะครับห่มกอน้ำบาเนาะนึงเนาะคนสมกอหน่อยเนาะพี่เนาะแม่นก็เดินเฮ็ดแดงน้ำหมากนะครับเรื่องเมืองครบ7ปีเพิ่นมาหาสื่อไปทรงจีนอยู่ครับนี่ไปอบแห่งเพิ่นว่าเนาะจ้ะเพราะว่าจีเพิ่นเกิดหลายเนาะนึงนี่เนาะแม่นจ้ะกระแจงกระแซบครับนี่ก็ได้เฮ็ดแดงหนาจ้ะเกิดน้ำกันเนาะจ้ะนี่ไงพึ่งขาลายจ้ะมีตัวหนึ่งครับส่วนนี้ก็จะเป็นเฮ็ดแนวนี้เฮ็ดกอแดงใหญ่นั่นหนึ่งนอนหลักๆ
จากดอกนึงๆหั่นสามผึ่งขาลายอีกนะครับผึ่งขาลายโอ้ต้นนี้นะดอกนุ่มๆหอมๆเหม็นแท้เฮ็ดน้ำหมอกเนี่ยนี่สดโกกๆเลยนะครับมีเรียงน้ำแม่นบ่นึงแม่นจ้ะครับตัวนี้เรียงน้ำหมากจ้ะเด็ดแจ่มแห้งขนาดครับส่วนนี้ถือสีเห็ดแบบสีงามให้หน่อยวินเนาะน้ำหมากเนาะจ้ะฉากนี้เดี๋ยวนึงมาโอ้ยใหญ่ใส่ก็เทียงใหญ่บ่วันจ้ะหือขาเพิ่นสิใส่เลยสิใหญ่หลายเท่ากว่าเห็ดแดงน้ำหมากแห้งได้เนาะนี่เห็ดวินออกเนาะใช่เพิ่นจะเป็นหนาเนาะดอกเพิ่นสิหนาขาเพิ่นก็สิใหญ่เนาะกรอบกว่าครับสิบ่พลอยเท่าเห็ดแดงไอ้ตัวนี้ถ้านี่ก็สิก็ผู้เฒ่าเพิ่นสิว่ามันแข็งเนาะแต่ว่าถ้าเห็ดแดงหน่อยน่าจะอ่อนเนาะแม่นแต่สําหรับผมว่านี่กรอบหอมหวานนะครับก็แดงใหญ่นี่ครับสีสันงามน้ําน้อยนึงเนาะแม่นจ้ะมองหันเอาอยู่โพนเพิ่นนะครับโพนใหม่ลมหุ้มเพิ่นก็สิกว้างแห้งได้ครับเนาะสําหรับเห็ดกอแดงใหญ่ที่พออยู่บนนึงอยู่นี่ดอกใหญ่ว่าอยู่นี่มันใหญ่จังเลยเลยวินมันเป็นไปเชียวเฉพาะหุ่มเพิ่นที่กันเนาะจ้ะแต่รุ่นนี้ตัวอย่างอย่างเพิ่นจะเป็นสีดำเลยเนาะนึงแม่นจ้ะตัวอย่างเนี่ยครับอย่างตำป่นนี่หวานเลยได้ครับนี่หวานบ่ต้องใส่ยังเลยงามเนาะนี่ครับดอกนี่สิได้ความนุ่มเนาะนึงจ้ะนี่ก็แม่นกับแดงน้ำหมากนี่ครับแดงน้ำหมากครับแม่นเห็ดบ่อนึงๆโอ้เห็ดก่อใหญ่ที่เป็นเอวินตัวนี้บ่อนึงๆพี่เครื่องนึงเอวินก่อใหญ่บ่จ้ะหอยเขียวหอยเหลือชิ้นของเพิ่นกัดไว้เนาะอ่ะนะครับบานออกมาหอดทางกลับออมลงมาหอดใต้สำนักสงฆ์น้องจองของไห้คือเก่าแล้วนะครับสิพาพ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องไปแวะเบิ่งน้องใหม่เนาะบ้านน้องนึงทางออกเมื่อเนาะหลายมือแล้วครับน้องใหม่หวกแล้วนะครับเพราะว่ามื้อนั้นยังมีดอกหน่อยอยู่เนาะน้องนึงเนาะน้อยๆน้อยหอยนะครับก็จะคิดน้ำเห็ดนะครับอ่ะไปลุ้นกันเบิ่งอยู่พุ่นแล้วครับเห็ดก็จังไปเบิ่งพร้อมกันอยู่พุ่นแล้วเนาะเบิ่งผลงานอยู่พุ่นแล้วเนาะพี่เนาะแม่นไปพอกันอีกทีนึงอยู่ก็น้องใหม่ไผหวกพุ่นนะครับไปจ้ะมาเบิ่งน้องใหม่แล้วเป็นจังได๋น้องนึงพี่น้องเพิ่นมาเอาเลยเนาะครับต้องใช้เพิ่นมาหาเราเบิ่งเห็ดปวกเนาะครับนี่เห็ดปวกออกน้ำบาดหน่อยนี่หน่อยนี่แนวนี้ก็ซับทิ่มเบิดครับโอ้เนาะเอาก็ได้นะครับไปครับสิพาเข้าไปในบ้านไปเบิ่งผลงานในบ้านนี่เด้น้องนึงเนาะมันมีอยู่สิบ่หลายนี่เห็นหน่อหนึ่งอยู่พอกระเทินนะครับไปกลับไปในบ้านพุ่นละครับกลับไปหาน้องกูเกิลน้ำนอนนึงเนาะแม่นจ้ะบ่เห็นโดนละครับหลังจากเกไข่เซานะครับเพราะว่าเพิ่นติดเสือปากเท่าไอ้ยังกันนึงมือเท่าปากมือเท่าปากนึงไปครับไปในบ้านพุ่นละไปเบิ่งผลงานเก็บเห็ดดอกใส่ผ้าถาดีๆพุ่นนะครับนะครับมาบ้านเรียบร้อยนางกูเกินกี้นะแม่ใหญ่สวัสดีจ้าก่อนเร็วสุจ้าในลูกสวยๆอ่ะสุจ้าก่อนสุจ้ากินหยังกินหยังกินเป๊ปซี่กินเป๊ปซี่แซ่บบ่แซ่บนอนกําลังลูกใหม่บ่นี่กําลังลูกอยู่นําแม่ใหญ่เนี่ยนี่แหละนะครับไข่กําลังเซานะครับกําลังเซาเมื่อวานนี่หายเป็นปกติแล้วนะครับขอบคุณพ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับน้องกูเกินเศร้าหรือบ่บอกพ่อใหญ่มีใหญ่ในเศร้าหรือบ่เศร้าแล้วเศร้าแล้วจ้าว่าสันโอ้ตัวก่อนนี่นะครับนี่น้ำมีใหญ่อ่ะมาเบิ่งเห็ดเท่านะครับบันระวังนี่ก็หนึ่งหนึ่งเก็บเห็ดออกเลยอุ้ยขนาดจะเก็บน้ำเมียบ่เด็กอยู่บ่มาขี้เอาไปที่นี่ตั้งไปตั้งไปมาเอาไว้นี่ล่ะกินกินนะเนาะเอาเก็บออกนี่นะครับแต่ละมื้อละเว้นมาก็สิมีน้องกูเกิลล่ะครับมาเก็บออกซอยแนวนี้นะครับตัวนี้เฮ็ดหน่อยโหคือโยนแห้งสิเฮ็ดหน่อยนี่เป็นเฮ็ดกอนะครับ
ค่อยๆเตรียมตาเลยนะครับมื้อนี้เฮ็ดกอเฮ็ดหยังแน่นึงเฮ็ดกอให้เพิ่นคลายเนาะส่วนมากจะเป็นเฮ็ดกอหน่อยพี่เนาะแม่นแล้วก็มีเฮ็ดแดงน้ำหมากนำเนาะครับเฮ็ดใหญ่ตัวไหนเฮ็ดใหญ่แล้วก็ได้เฮ็ดปวกที่3ดอกน้องนึงกําลังแข็งครับเดี๋ยวงูความได้วินไข่นึงเฮ็ดละงูได้ไข่นึงเฮ็ดน้อยเอาเจ็บใส่เดี๋ยวมื้อนก็สิเข้าไปเบิ่งใหม่อยู่ครับมองเพิ่นกําลังแข็งน้องนึงเนาะหน้าเพิ่นโผล่เนาะแม่นโอ้เช่เฮ็ดละงูจะได้เฮ็ดกอเฮ็ดหยังกอเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังนี่เฮ็ดหยังอุ้ยสวยเฮ็ดอีหยังนี่อุ้ยลุดมือละลุดมือเก็บใส่เก็บใส่เก็บออกบัดนี้คือค่อยๆออกเด้อนี่นะครับเก็บออกมาแล้วก็จะไปล้างเนาะบัดเนาะนึงแม่นจะสมขาเพิ่นแล้วก็เอาไปล้างหน่อยพี่เนาะแม่นแต่ว่าธรรมดานี่ก็สั่งเป็นกิโลซะก่อนเนาะแม่นจ้ะก็จังไปล้างนะครับล้างลวกบัดซีนไว้นะครับแม่นบ่ได้ขายก็เอาไว้จะกินยามเพิ่นบ่มีเพิ่นเนาะนึงเป็นถนอมอาหารแต่ว่าพี่น้องสั่งซื้อก็ขายหน่อยพี่เนาะแม่นเพิ่นพี่น้องสั่งไปที่ดงกว่าจ้าหยังก็ไม่รู้เรื่องเลยเออไม่รู้เรื่องเลยที่ออกจะได้ที่ออกกับมุนทนตัวเก็บเอาเก็บเอาก็เก็บเอาเด้อค่อยเก็บเด้อไปใช้หน่อบัดกินแป๊บซีครับนั่งหันหลังเลยมันมาโอ้เทบอลพร้อมบ้านนี้เทบอลพร้อมนะครับพูนโอ้ถือกี่ยังก่อนกระมังพ่อใหญ่แตกแล้วว่าฉันมาบ้านนี้นะนี่แหละครับดื้อเนี่ยนี่แหละครับอยู่บ้านซุมื้อนี้นะครับผลงานของเฮาหน่อยพี่มื้อนี้เนาะอันมาจ้างนี่ครับพี่แล้วครับเต็มถาดเลยนะครับเป็นนี่จ้ะพี่น้องเฮ็ดพวกคันว่าบ่ออกก็ได้อยู่นี่นะครับงามๆหน่อยพี่เนาะเป็นสิไปแว่เบิ่งใหม่อีกนะครับแม่นจ้ะก็เป็นเฮ็ดกอหลักๆจะเฮ็ดกอหน่อยพี่เนาะเฮ็ดแดงหน่อยแดงนาเฮ็ดผึ่งเนาะแม่นก็พอดหลายกูแจงหน่อยพี่เนาะแม่นช่วงนี้ก็ถือว่าออกใหม่อยู่นะครับเฮ็ดกอนั่นนึงเนาะพอได้อยู่หน่อยพี่เพิ่นได้แจงเนาะแม่นครับเบิ่งดอกตูมดอกหยังเพิ่นนะครับเฮ็ดแดงหน่อยนี่ก็กําลังตูมออกเนี่ยอยู่เด้เนาะพอได้เล่มอยู่นะครับแต่ว่ามื้อนี้พี่น้องเก็บกอเนาะก็เลยบ่ปานใดเนาะเฮ็ดแจงหน่อยเนาะแม่นพี่น้องก็หลายคือกันคือเก่าแล้วนะครับมื้อนี้แต่ว่าชื่อว่าซ้ํานี่ก็ยังหมานอยู่เนาะน้องนึงเนาะถาดของเฮาอยู่เนาะแม่นครับเอาล่ะนะจ๊ะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้น้องนึงก็ไปมินกับพาพี่น้องเข้าป่าหาเฮ็ดเนาะจ้ะแล้วก็พาพี่น้องก็ไปปิดคลิปกับน้องกูเกินเนาะจ้ะก็ถือว่าหมานขนาดเลยจ้ะพี่น้องเต็มพระถาดเลยเนาะจ้าสําหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปวินได้จะเพิ่นสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะก็น้องนึงก็ไปวินสิพาพี่น้องไปหาเฮ็ดหม่องใดไม้ใดหรือว่าหาอยู่หากินแนวใดแต่ละมื้อเนาะจ้าสําหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าหาอีหลาทุกจ้าเด้อลูกทุกจ้าเอาล่ะนะครับพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาอิทุกท่านนะครับสําหรับการเข้าป่าหาเก็บเฮ็ดป่าในมื้อนี้นะครับผมวันเสาร์ที่12ตุลาคม2567นี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับแถมก็ยังมีความหมานอยู่นะครับเพื่ออยู่ได้กินในยามก็ถือว่าช่วงนี้เฮ็ดเริ่มไหวแล้วนะครับผมก็ยังในช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับจากปลายฝนแล้วก็สิเป็นต้นหนาวแล้วส่วนมากก็สิเป็นเฮ็ดน้ำหมอกนะครับมื้อนี้ก่อนจากกันมื้อนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้า FC ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมติชมเข้ามาในรายการผิดพลาดประการใดตอบสาบ่ทันใจกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านไว้นำอีกอย่างนึงนะครับที่ขาดบ่ได้เป็นประจำผมก็สิขออำนวยไว้ใช้ให้พ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้า FC ผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบแต่โชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาร่ำรวยเงินทองมั่งมีสุขียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันมื้อใหม่คลิปใหม่ครับจ้าบ๊ายบายจุ๊บด้วยนี่